ิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ Apple Watch รุ่นใหม่ในงาน Apple Event Wanderlust ค่ะ Apple เปิดตัวมา2รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมี Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra รุ่นที่2รวมไปถึงสาย Apple Watch รุ่นใหม่ด้วยค่ะSeries 9รุ่นใหม่นี้นะคะ Apple เขายังคงใช้ดีไซน์เดิมเลยนะคะมาพร้อมกับชิปใหม่ก็คือชิป S9 ที่ Apple เขาเคลมไว้เลยนะคะว่าเป็นชิปแรงที่สุดเท่าที่มีมาเลย CPU เนี่ยเร็วขึ้น 30% เลยนะคะแล้วก็ทำงานได้ฉลาดขึ้นด้วยเพราะว่ามี Neural Engine 4 ข้อแบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับชิป U2 หรือว่า U2 นั่นเองเป็นชิป Ultra Wideband นะคะที่จะช่วยให้เราสามารถค้นหาไฟล์ไม้ค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Apple Watch ได้แม่นยำแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นและเขาก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่เกี่ยวกับ Siri ด้วยนะคะสามารถสั่งการได้เร็วขึ้นเราสามารถสั่ง Siri ให้ถามข้อมูลเรื่องสุขภาพได้นะคะอย่างเช่นถาม Siri ว่าเมื่อคืนฉันนอนไปเท่าไหร่แล้วแบบนี้ก็สามารถสั่งการได้ค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของฟีเจอร์ Dictation นะคะก็แม่นยำมากขึ้น 25% เลยในตัวเครื่องของ Apple Watch Series 9นะคะเขาอัปเดตมาให้มีความสว่างที่หน้าจอเนี่ยสูงสุด 2,000 นิตเลยทีเดียวส่วนหน้าจอ Always On Display นะคะก็จะมีความสว่างอยู่ที่1นิตค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ท่าทางใหม่หรือว่าเจสเจอร์ใหม่ด้วยนะคะก็คือการดับเบิลแท็บนั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาก็จะตรวจจับท่าทางการจีบนิ้วของผู้ใช้แต่ละคนนะคะเพราะว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยมีท่าทางไม่เหมือนกันก็สามารถใช้ท่าทางใหม่ในการจีบนิ้ว2ครั้งสำหรับการกดรับสายวางสายกดจับเวลากดปิดนาฬิกาปลุกนะคะหรือว่าหมุนดิจิตอลคราวน์เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแล้วก็ยังสั่งการท่านี้สำหรับการถ่ายรูปได้ด้วยและแน่นอนนะคะฟีเจอร์SOS ฉุกเฉินรวมไปถึง Crash Detection ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมใน Apple Watch Series 9ค่ะสำหรับฟีเจอร์เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะอย่างเช่นการปั่นจักรยานหรือว่าการเดินเขาเดินป่าเนี่ยก็จะอัปเดตมาให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าใน Watch OS 10เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่นี้เข้ามาก็คือสามารถตรวจวัดเซ็นเซอร์สำหรับการปั่นจักรยานได้ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบขานะคะหรือว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดกำลังอื่นๆนะคะซึ่งเราก็สามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยวางไว้บนจักรยานนะคะแล้วก็จะลิงก์ข้อมูลกันทำให้เราดูข้อมูลการออกกำลังกายหรือว่าการปั่นจักรยานได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะและในรอบนี้นะคะ Apple เขาก็ชูจุดเด่นในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็การรีไซเคิลของตัว Apple Watch รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นนี้เลยนะคะก็คือเขาบอกว่าจะรองรับการใช้พลังงานสะอาด 100% เลยในเรื่องของแพคเกจจิ้งก็จะมีการลดขนาดกล่องลงด้วยถึง 25% แน่นอนว่าการที่เขาลดขนาดกล่องนี้เนี่ยก็จะช่วยลดพื้นที่การขนส่งทำให้ขนส่งได้เยอะขึ้นเราก็จะช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในการขนส่งได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าชิ้นแรกที่ผลิตโดยไม่มีคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนูโรนั่นเองค่ะและสิ่งสุดท้ายที่อัปเกรดมาใน Apple Watch Series 9อย่างที่เราเห็นกันในภาพนะคะก็คือเขามาพร้อมกับสีชมพูแบบใหม่ด้วยในตัวเรือนอลูมิเนียมค่ะมาดูกันต่อที่ Apple Watch Ultra รุ่นที่2นะคะรุ่นใหม่เลยตัวนี้ก็อัปเกรดเหมือน Series 9เลยนะคะมาพร้อมกับชิป S9 ก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นรวมไปถึงชิป U2 นะคะช่วยให้ค้นหาไฟล์ไม้ได้ดีขึ้นและฟีเจอร์ใหม่อย่างเช่นท่าทางใหม่หรือเจสเจอร์ใหม่ในเรื่องของ Double Tap นะคะก็จะช่วยสั่งการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเหมือนกับ Series 9เลยด้วยการใช้การจีบนิ้ว2ครั้งในการสั่งการต่างๆนั่นเองค่ะในตัวของปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra รุ่นที่2นี้นะคะก็ยังสามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังอัปเกรดความสว่างหน้าจอมาให้ใหม่ด้วยนะคะก็คือสว่างสูงสุด 3,000 นิตเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าสู้แสงแดดกลางแจ้งได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าปัดโมดูล่าแบบใหม่ด้วยนะคะรวมไปถึงแสดงข้อมูลการวิ่งการแบ่งโซนกำลังเรื่องของการปั่นจักรยานใน Watch OS 10เนี่ยในตัว Ultra รุ่นที่2ก็รองรับเช่นกันค่ะสำหรับเรื่องของการรองรับการแสดง GPS คลื่นความถี่แบบคู่อย่างเช่น L1 และ L5 เนี่ย Ultra 2ก็ยังรองรับเหมือนเดิมเลยนะคะและใครที่ใช้ Apple Watch Ultra ในการทำกิจกรรม activity ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดินป่าขึ้นเขาดำน้ำแบบลึกสุดๆเนี่ยตัว Apple Watch Ultra รุ่นที่2ก็รองรับได้หมดเลยนะคะจะขึ้นสูงถึง 9,000 เมตรลงต่ำสุดถึงลบ500เมตรก็สามารถทำได้รวมไปถึงการใส่ดำน้ำได้ลึกถึง40เมตรเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เรื่องของแบตนะคะในตัวนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะคะกับรุ่นก่อนหน้าใช้แบตได้ยาวนาน36ชั่วโมงและถ้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะคะก็จะสามารถใช้งานได้สูงสุด72ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะและตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นสินค้าชิ้นแรกที่ Apple ผลิตโดยไม่มีคาร์บอนหรือคาร์บอนนูโรนั่นเองค่ะนอกจาก Apple Watch รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นแล้วนะคะ Apple เขาก็ยังเปิดขายสาย Apple Watch ที่ใช้ชื่อว่า Five Woven นั่นเองค่ะคอลเลคชันนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมคาร์บอนซีโร่เพื่อให้ Apple Watch
เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาร์บอนเป็นศูนย์ 100% อย่างที่พลอยได้พูดไปในต้นคลิปนะคะเพื่อก้าวเข้าไปสู่คาร์บอนซีโร่2030ตามที่ Apple เขาวางแผนไว้นั่นเองค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะมีหลายรุ่นด้วยกันก็จะมีรุ่นของ Air Max นะคะตามภาพนี้เลยรวมไปถึงสาย Nike เนี่ยก็มีคอลเลกชัน Five Woven ด้วยนะคะทั้งสายสปอร์ตแบนและสปอร์ตลูปค่ะและนี่ก็เป็นสรุปไฮไลท์คร่าวๆนะคะของ Apple Watch รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นก็คือ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra รุ่นที่2ค่ะราคาเปิดตัว Apple Watch Series 9นะคะรุ่น GPS เริ่มต้นอยู่ที่ 15,900 บาทรุ่นเซลลูล่าเริ่มต้นอยู่ที่ 19,900 บาทค่ะส่วน Apple Watch Ultra รุ่นที่2ราคาเริ่มต้นในรุ่นเซลลูล่านะคะอยู่ที่ 31,900 บาทยังไงก็ต้องรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับ Apple Watch รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ